ื่ออะไรครับแนะนำตัวเองเลยผมชื่อนัทธาราชื่อชิชนาอยู่เกียรติอะไรเอ่ยโอเอเพลงที่เราทำมาชื่อเพลงอะไรครับในอาหารมิวสิกที่เราทำมาทำเพลงได้ไหมเพลงที่มาจากการ์ตูนโจโจ้เนี่ยคือเชื่อขอสอบถามนิดนึงครับระยะเวลาในการทำเนี่ยทำนานไหมในการทำไอแพดมิวสิกเพลงโจโจ้เนี่ยครับใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่1 เดือนโอ้หนึ่งเดือนนะครับถือว่าเก่งมากระยะเวลา1 เดือนกับการทำเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นจนทำเป็นเพลงได้นะครับในรายวิชาไอแพดมิวสิกของเรานะครับพร้อมที่จะโชว์ผลงานไหมครับนักเรียนพร้อมไหมโอเคครับเดี๋ยวเราลองฟังผลงานที่นักเรียนได้ทำมาเลยนะครับช่วยอธิบายถึงวิธีการสร้างวิธีการทำแต่ละเสียงขึ้นมานะครับโอเคคนต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ที่เชิญอาทิตย์นะครับผู้ฝึกสอนวิชา iPad Music นะครับแนะนำตัวหน่อยเดี๋ยวชื่อว่าอัครลวินที่จะครับอัครลวินมาในบทเพลงนะครับMy Ordinary Life นะครับเพลงของใครจำได้บ้างThe Living Tombstone ครับของThe Living Stoneนะครับบทเพลงจริงเป็นบทเพลงที่ทำเป็นโนจากซินนะครับแต่น้องทำมาในเวอร์ชันเป็นตัวอะคูสติกนะครับน้องเรียนเล่นใหม่ทั้งหมดเลยในระยะเวลา1 เดือนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราฟังครับเขาใช้ปรบมือให้นักเรียนได้ครับThank you.
คนต่อไปขอเตรียมอุปกรณ์สักครู่นะครับสวัสดีครับคนชื่อนัทพัฒน์ลงมาเสิร์ชครับวันนี้จะมาแสดงผลงานเพลง Hard Castle กับ The Town Hall Hotel ครับเอามาเรียบเรียงใหม่เป็นแบบเครื่องมือดนตรีอะคูสติกครับไม่ต้องบอกให้เลยนะครับน้องรู้อย่างดีน้องเก่งมากนะครับถ้าเกิดให้น้องตั้งใจทำจริงแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงน้องก็สามารถทำเสร็จแล้วลองฟังกันครับจาก iPad Music นะครับสวัสดีครับผมเด็กชายปริวัติคงเดชนี่จะสั้นไว้คิวด้วยนะครับวันนี้จะมาแสดงผลงานที่ผมทำเองนะผมแล้วก็เป็นแนวแทร็ปนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเรียกว่าแทร็ปได้หรือเปล่าเพราะว่าก็มีติดเปียโนเหมือนเลยนะผมก็ผู้ช่วยของชื่อผมนะครับแต่ไม่รู้ชื่อนะผมชื่ออะไรสตีเฟนนะครับหล่อจังครับมีอะไรครับที่น้องต้องทำในวันนี้นะครับเป็นแทร็ปนะครับนิยมอย่างมากในช่วงนี้คือพวกแรปเปอร์นี่นิยมใช้กันมากเลยแล้วก็ไปดูคลิปมาครับลองฟังกันดูครับThank you.
แล้วนะครับกับการแสดงของเราในรายวิชา iPad Music นะครับต่อไปเดี๋ยวคุณนิมขอเสริมเรื่อง iPad Music นิดนึงนะครับขอบคุณครับพอดีอยากจะเรียนท่านผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนเรื่อง iPad Music เนี่ยจุดประสงค์ครั้งแรกที่พวกเราทีมงานดนตรีเราคุยกันการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เป็นดนตรีในยุคศตวรรษที่21มันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะครับคือบางทีเราอาจจะฟังเพลงแล้วรู้สึกว่ามันมันฟังไม่รู้เรื่องหรือว่ามันเป็นซาวอะไรแต่จริงๆแล้วซาวเหล่านี้ที่นักเรียนคลิปเนี่ยนักเรียนได้เรียนเนี่ยวันนี้ผมฟังแล้วผมรู้สึกเพิ่มปิ่นมากดีใจมากที่เรากล้านักเรียนของเราก้าวข้ามขีดจำกัดของความเป็นเด็กสามารถนำไอเดียของตัวเองนำเพลงที่ตัวเองชอบมาสร้างในdevice เล็กๆอุปกรณ์เล็กๆ iPad Music แล้วในวิชานี้เท่ากับว่านอกเหนือจากวิชาดนตรีแล้วเนี่ยเรายังได้เรียนวิชาเรียบเรียงเสียงประสานแล้วก็เรียนใช้วิชาที่เรื่องของการประพันธ์เพลงสร้างสรรค์เสียงเพลงในอุปกรณ์เล็กๆที่จะเป็นอุปกรณ์ในศตวรรษที่21อนาคตเราไม่ทราบว่าจะมีเทคโนโลยีอะไรบ้างแต่ว่าณวันนี้ iPad วันนี้มันทำให้เห็นว่าดนตรีของเรามันก้าวข้ามความเป็นเด็กซึ่งท่านทราบไหมครับว่าถ้านักเรียนของเราลูกศิษย์กลุ่มนี้ยังเรียนต่อหรือว่ายังค้นคว้าจริงๆเขาสามารถค้นคว้าได้ด้วยตัวเองเพิ่มเติมเพลงโฆษณาผมเคยฟังเพลงโฆษณาดีจอยก็ดีเพลงของแอนจักรพงศ์ก็ดีที่ขายพวกขายเครื่องสำอางนาทีละ 50,000 นะครับเขาคิดตามเป็นนาทีถ้าเขายังทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเพลงประกอบภาพยนตร์ดีๆเพลงเป็นแสนเป็นล้านอย่างเพลงของเรื่องคนคนจางอย่างเงี้ยเพลงหนึ่ง 2-300,000 บาทนะครับผมก็ไม่ทราบราคาที่แน่ชัดแต่ว่ารู้ว่ามัน 2-300,000 บาทแล้วสิ่งที่เขาจะคิดค่าตัวได้เนี่ยคิดเป็นนาทีไม่ได้ทำงานเป็นชั่วโมงไม่ได้เป็นรายวันกับเราหรือเป็นรายเดือนเขาทำงานเป็นนาทีแล้วอย่างเมื่อกี้น้องที่สามารถทำได้ภายในชั่วโมงเดียว2-3ชั่วโมงเนี่ยที่เกิดจากไอเดียของเขาเนี่ยต่อไปเขาสามารถทำเพลงโฆษณาทำเพลงประกอบภาพยนตร์ทำเพลงประกอบดีเจต่างๆนั่งอยู่บ้านก็ขายงานเพลงได้อันนี้มันคือโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็เป็นออนไลน์เวิร์กิ่งของแท้จริงๆในศตวรรษนี้นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ปกครองแล้วก็คุณครูอีกครั้งนะครับที่ให้การสนับสนุนรวมถึงนักเรียนด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนของเราที่ตั้งใจแล้วก็กล้าที่จะสร้างสรรค์ผลงานออกมาขอบคุณครับเรียนแล้วนะครับสุดยอดมากๆนะครับโอเคต่อไปนะครับจะเป็นการแสดงจากเด็กที่เรียนพิเศษวิชาดนตรีไทยนะครับดนตรีไทยโอเคดนตรีไทยเซ็ต